บันทึกจากห้องประทับชั้น16สิริราชวันนี้ที่พ่อไม่อยู่แล้ว13ตุลาคม2559เป็นวันที่พระสกนิกรชาวไทยโศกเศร้าอย่างหาที่สุดมิได้หลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9จากการถ่ายทอดของ Post Today เมื่อวันที่20ตุลาคม2559ที่ระบุว่าเรื่องราวโดยวรวินสีโมดวันนี้ผ่านมาครบ1สัปดาห์บรรยากาศภายในโรงพยาบาลศิริราชเต็มไปด้วยประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเพื่อถวายพระพรช่วงนี้ช่างดูเงียบเหงานิพนธ์ชาติปรีชากุลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลรับผิดชอบดูแลอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเล่าว่าทำงานที่ศิริราชมา17ปีแล้วเคยถวายงานรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์มาแล้วหลายพระองค์ตั้งแต่ช่วงที่สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จมาประทับที่ศิริราชเรื่อยมาจนกระทั่งในหลวงเสด็จมาประทับตั้งแต่ปี2552จวบจนถึงปัจจุบันครั้งแรกที่ทราบข่าวว่าพระองค์ทรงพระประชวรต้องมาพักรักษาที่ศิริราชผมกับเพื่อนก็ตกใจแต่ขณะเดียวกันก็ภาคภูมิใจเพราะได้รับเลือกเป็นหนึ่งในรปภ19คนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติโดยทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ลิฟต์คอยถวายงานรับส่งพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ขึ้นลงอาคารมีอยู่ครั้งหนึ่งผมกดลิฟต์รับส่งเสด็จซึ่งอยู่ภายในลิฟต์ตัวเดียวกับพระองค์พอถึงชั้นล่างพระองค์ท่านเสด็จออกและได้หันมาตรัสว่าขอบใจนะเพียงคำเดียวสั้นๆก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตนิพนธ์เล่าอีกว่าในหลวงทรงมีพระเมตตามากครั้งหนึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ5ธันวาคมช่วงกลางวันหลายหน่วยงานจะนำเค้กและแจกันดอกไม้มาถวายจำนวนมากแต่วันนั้นช่วงดึกหลังจากที่ทุกคนมาถวายพระพรกลับหมดพระองค์ก็ให้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังตัดเค้กแบ่งมาพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ถวายงานตั้งแต่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังทหารตำรวจรวมถึงพวกตนที่เป็นรปภ.ทำให้ทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณส่วนแจกันดอกไม้พระองค์จะพระราชทานให้ตามห้องพยาบาลหรือวอร์ดคนไข้ในอาคารต่างๆนอกจากนี้ทุกปีพระองค์มักจะพระราชทานสกส.ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วยการปฏิบัติงานช่วงที่พระองค์ประทับอยู่ที่ศิริราชรปภ.ที่มี18คนจะแบ่งกำลังกันเป็น3ชุดโดยจะทำงานวันละ2ชุดผลัดแรกเริ่มตั้งแต่7นาฬิกาถึง19นาฬิกาและผลัด2 19นาฬิกาถึง7นาฬิกาสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันวันใดได้รับแจ้งว่าพระองค์จะเสด็จไปข้างนอกจะต้องเตรียมลิฟต์หมายเลข7ขึ้นไปรอรับพระองค์ที่ชั้น16ซึ่งเป็นชั้นที่ประทับแต่วันใดพระองค์ไม่เสด็จออกข้างนอกเจ้าหน้าที่รปภ.ประจำอาคารจะทำหน้าที่กดลิฟต์รับส่งประชาชนเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังตามปกติเพราะพระองค์เคยรับสั่งว่าไม่อยากให้ประชาชนและผู้ป่วยที่มาติดต่อรักษาต้องเดือดร้อนนิพนธ์เล่าอีกว่าวันนี้ที่พระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ที่ศิริราชอีกแล้วทุกอย่างเงียบเหงาอ้างว้างมากต่างจากช่วงเวลาตลอด8ปีที่ผ่านมาตามปกติมักจะมีคนเดินทางมาลงนามถวายพระพรและรอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากซึ่งเป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยแต่วันนี้พระองค์ไม่อยู่แล้วส่วนตัวก็ยังคงต้องมาประจำจุดที่เดิมคอยดูแลตรวจตราให้บริการประชาชนตามเดิมแม้บรรยากาศที่นี่จะเปลี่ยนไปแต่ประสบการณ์ที่เคยได้รับใช้พระองค์จะเก็บไว้ในความทรงจำตลอดไปวันนี้อยากบอกพระองค์ท่านว่าผมและเพื่อนๆดีใจที่มีโอกาสรับใช้ถวายงานให้กับในหลวงถึงแม้ว่าต่อจากนี้จะไม่มีโอกาสนั้นแล้วแต่ยังไงทุกคนจะจดจำภาพนั้นตลอดชีวิตและจะยึดมั่น
ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์สุภกิจสุวรรณไตรอาจารย์สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งทำงานอยู่ที่คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้น7ของอาคารศิริราชปิยมหาราชการุณซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมักเสด็จมาพักผ่อนอิริยาบถระหว่างเข้ารับการรักษาเล่าว่าตั้งแต่พระองค์เสด็จมาประทับที่ศิริราชปี2552ได้เดินทางมาเยี่ยมชมคลินิกแห่งนี้ครั้งแรกเมื่อวันที่5เมษายน2554ครั้งแรกที่พระองค์เสด็จมาจำได้ดีว่าขณะนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ได้เตรียมตัวรับเสด็จก่อนล่วงหน้ามากรู้เพียงก่อนเวลาเสด็จเพียง15นาทีเท่านั้นซึ่งก็เป็นเช่นนี้ทุกครั้งจากนั้นเรื่อยมาและเมื่อเสด็จมาถึงชั้น7เจ้าหน้าที่จะเตรียมพื้นที่บริเวณห้องโถงซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นทัศนียภาพรอบโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาพระบรมมหาราชวังและฝั่งพระนครทั้งหมดให้พระองค์ได้ประทับโดยช่วงเวลาที่พระองค์มักเสด็จมาประมาณ16นาฬิกาหรือ17นาฬิกาโดยใช้เวลาอยู่ประมาณ50นาทีเพื่อพักผ่อนอริยาบถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่คณะผู้ติดตามที่มาเพียงไม่กี่คนและตนมาทราบภายหลังว่าพระองค์เสด็จมาทรงงานด้วยโดยจะมาคอยดูระดับการขึ้นลงของน้ำเพื่อมานำไปประกอบการทรงงานของพระองค์บางครั้งพระองค์จะแวะเยี่ยมชมบริเวณชั้น7ซึ่งเจ้าหน้าที่จะรายงานเรื่องการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์แผนไทยให้พระองค์ทราบส่วนการถวายบริการทางการแพทย์แผนไทยแก่พระองค์จะเป็นเจ้าหน้าที่ของพยาบาลผู้ที่ดูแลใกล้ชิดซึ่งจะเข้ามาอบรมเรียนรู้ที่คลินิกก่อนนำความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยไปนวดถวายพระองค์เมื่อพระองค์ขึ้นลิฟต์มาถึงชั้น7เจ้าหน้าที่ทุกคนจะออกมารับเสด็จจากนั้นเมื่อท่านเข้าไปยังบริเวณห้องโถงริมแม่น้ำจะกั้นพื้นที่เฉพาะบริเวณนั้นส่วนบริเวณอื่นในชั้นเดียวกันเจ้าหน้าที่ประชาชนที่มาใช้บริการจะทำงานตามปกติเพียงแต่เมื่อไหร่ที่จะเสด็จกลับทุกคนจะหยุดชั่วครู่และมาคอยส่งเสด็จกลับจากนั้นทุกคนจะทำงานตามปกติเนื่องจากพระองค์ประสงค์ไม่อยากให้ทุกครั้งที่เสด็จมาต้องรบกวนประชาชนผู้อื่นอาจารย์แพทย์แผนไทยรายนี้เล่าต่อว่าไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตหนึ่งจะมีโอกาสได้ร่วมถวายงานรับใช้ใกล้ชิดพระองค์แต่เมื่อมาถึงจุดนี้ตนและเจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกปลาบรื้มบางครั้งน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้สึกตัวเพราะทุกครั้งที่เห็นพระองค์เสด็จมาจะภูมิใจที่ได้เห็นรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายของพระองค์ไม่เอิกเริกใหญ่โตมีเพียงผู้ติดตามไม่กี่คนแต่ในวันนี้เมื่อไม่ได้มีโอกาสถวายงานส่วนตัวก็รู้สึกเสียใจเพราะเมื่อก่อนทุกวันที่มาทำงานจะเห็นบรรยากาศในโรงพยาบาลมีคนจำนวนมากเดินทางมาเพื่อลงนามถวายพระพรสวดมนต์ทำกิจกรรมอื่นโดยที่เจ้าหน้าที่ในศิริราชมักร่วมกิจกรรมเป็นประจำถึงอย่างไรพระองค์ท่านได้ฝากสิ่งดีๆไว้มากมายให้กับประชาชนรุ่นหลังทั้งเรื่องความเรียบง่ายการทำงานหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับประชาชนคนรุ่นหลังได้นำไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสมพงษ์ลาดมีอายุ50ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปซึ่งเดินทางมาที่ศิริราชเพื่อชื่นชมพระบารมีเป็นประจำเล่าว่าตนป่วยเป็นโรคหัวใจจึงต้องมารักษาที่ศิริราชตลอดหลายปีทุกครั้งหลังจากพบแพทย์มักจะชอบมานั่งที่บริเวณด้านหน้าอาคารศิริราช100ปีถึงช่วงเย็นก่อนเดินทางกลับบ้านระหว่างรอก็มักจะร่วมกับเพื่อนๆคอยช่วยเหลืองานในโรงพยาบาลเช่นล้างห้องน้ำกวาดพื้นเก็บขยะดูแลคนป่วยที่ชรางานจิตอาสาอื่นๆนอกเหนือจากการร่วมสวดมนต์เพื่อถวายพระพรและนั่งมองตึกที่พระองค์ท่านเคยประทับซึ่งสิ่งที่ทำอาจไม่มากแต่เมื่อนึกว่าทำเพื่อในหลวงก็รู้สึกสบายใจเพราะตลอดชีวิตที่เกิดมาก็เห็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ดูแลช่วยเหลือประชาชนให้หมดทุกข์เป็นสุขมาตลอดโดยที่ไม่เคยแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาขอเพียงให้อยู่ในแผ่นดินไทยพระองค์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือจำได้ตอนที่ฉันอายุ8ขวบ
ได้มาดูในหลวงหว่านเมล็ดข้าวแบบใกล้ชิดในพระราชพิธีมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญครั้งนั้นเมื่อเห็นก็รู้สึกประทับใจมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะท่านทำให้ทุกคนนึกถึงความพอเพียงซึ่งทรงเป็นแบบอย่างให้ประชาชนนำไปเป็นหลักของการดำเนินชีวิตการที่พระองค์จากไปเสมือนเป็นการสูญเสียเสาหลักไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเพราะตลอดชีวิตเท่าที่จำความได้พระองค์จะคอยดูแลประชาชนเหมือนลูกมาโดยตลอดและวันนี้ตนก็ยังรู้สึกเหมือนว่าพระองค์ยังอยู่เพราะพระเจ้าแผ่นดินไม่เคยทอดทิ้งประชาชนฉะนั้นตนและประชาชนคนไทยทุกคนจะระลึกถึงพระองค์ตลอดไปศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาเปิดเผยว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีแนวคิดตั้งใจจะเก็บห้องประทับชั้น16คณะรักษาพระอาการประชวรไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เนื่องจากศิริราชได้ถวายการรับใช้มาตลอดนานกว่า20ปีแล้วแต่คงต้องปรึกษาหารือและขออนุญาตจากทางสำนักพระราชวังก่อนข่าวนี้สร้างความปลาบปลื้มยินดียิ่งนักเพราะนอกจากจะเดินทางมารักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วหลายคนยังต้องการมาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงทรงมีแก่ประชาชนพร้อมเงยหน้าไปยังชั้น16ของอาคารเฉลิมพระเกียรติอันเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้